ปลูกสวนผักอยู่ที่ที่แห่งหนึ่งในจังหวัดระยองระยะแรกซีอุ่ยให้การปฏิเสธแต่หลังจากนั้นก็หลังจากที่เรื่องราวและการถวายของซีอุ่ยได้เกิดขึ้นได้มีการไปสืบสอหาข้อมูลของใครหลายคนจนไปเจอข้อมูลว่าในช่วงที่ซีอุ่ยมีชีวิตอยู่นั้นที่อำเภอซับสแกมีคนที่กินเครื่องในจริงเครื่องในมนุษย์จริงแต่คนคนนั้นเป็นคนที่สติสมประกอบและเป็นญาติของผู้มีอิทธิพลรายหนึ่งไปคอนเนคชั่นได้ไปติดต่อเพื่อวิ่งเต้นได้เขาก็ทำหมดไม่ว่าจะติดต่อเพื่ออะไรก็ตามผู้มีอิทธิพลคนมีอำนาจเขาสามารถทำอย่างได้ให้ถึงดูไม่ผิดคนมีอำนาจเขาสามารถทำอย่างได้ให้ถึงดูไม่ผิดสวัสดีครับผมฟูครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูปฏิบัติการกับผมฟูนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิป Deep Web Talk ครับก็คือคลิปที่ผมจะเอาประเด็นทางสังคมที่กำลังร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าเป็นกระแสที่น่าสนใจในช่วงผมอ่านคลิปก่อนที่ผมมาอัดคลิปนี้มาแชร์มุมมองและพูดคุยถึงประเด็นนี้ในมุมมองผมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจประเด็นมากขึ้นและมีความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นนั้นๆ นะครับโดยในวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่ได้มีคนไปตั้งแคมเปญรณรงค์ในเว็บ change.org ซึ่งเว็บนี้ก็รู้กันอยู่ว่าเป็นเว็บที่เปิดมาเพื่อให้คนที่สนใจประเด็นหนึ่งมาร่วมลงชื่อกันเพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นการรวมรายชื่อเพื่อไปเรียกร้องอะไรต่างๆซึ่งผมก็ไม่เคยรู้ว่ามันประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าตัวแคมเปญในครั้งนี้ที่เป็นกระแสมากคืออันเนื่องมาจากตามข่าวที่ผมฟังมาว่าจากภาพที่ขึ้นอยู่เนี่ย จากข่าวสุขของช่องวันท่านคนไปตั้งทวิตเตอร์ว่าปัจจุบันเขารู้หมดแล้วว่าซีอุยไม่ได้ฆ่าและกินเครื่องในมนุษย์ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการถูกใส่ร้ายแต่ทำไมพิพิธภัณฑ์ศรีราชก็ยังเอาศพของเข้ามาโชว์และตราหน้าหรือว่าภาษาทางจิตวิทยาอาจจะเรียกว่าสติกมาก็ได้ที่เราประทับว่าเป็นมนุษย์กินคนแม้คนตายศพก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรมคือเขาตั้งกระทู้ม็อบในทวิตเตอร์ม็อบเพื่อบอกว่าซีอุยปัจจุบันนี้คนในประเทศนี้วันในโลกนี้ที่รู้จักเรื่องราวของเขาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนกินเครื่องในดินแล้วฆ่าเด็กตามที่เคยเป็นข่าวทำไมยังออกมาตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑ์ศรีราชอยู่ซึ่งถ้าผมเข้าใจผิดอันนี้คือพิพิธภัณฑ์นิติวิทยาศาสตร์ซึ่งซีอุยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาอยู่ในแผ่นดินไทยเพื่อบางคนไม่ได้รู้จักไม่ได้ติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่ต้นหรือว่าไม่เคยความรู้จักกับประวัติหรือว่าตำนานซีอุยผมขออนุญาตพูดคร่าวๆก่อนที่จะไปรับประวัติครับซีอุยเป็นชาวจีนที่ย้ายมาอยู่ในประเทศไทยเหมือนคนจีน ที่ทั่วไปที่เราเห็นตามเยาวราชหรือว่าลานทองอพยพมาเพื่อมาปักหลักประทานในไทยแต่เขาถูกเล่าขานเป็นตำนานเพราะว่าเขาถูกกล่าวหาว่าไปฆ่าเด็กแล้วเอาเครื่องในเด็กไปกินจนสุดท้ายเด็กประมาณ 6-9 ศพที่เขารับว่าเขาเป็นคนทำ นำมาสู่การที่เขาถูกตัดสินประหารชีวิตในที่สุดผมจะเล่าปล่อยคร่าวๆของซีอุยให้ฟังครับเริ่มต้นเลยครับคือซีอุยเนี่ยมีชีวิตหรือว่าเกิดตั้งแต่ปี2470แล้วก็ได้ถูกประหารชีวิตในช่วงปี2502ก็คือ60ปีที่แล้วก็จำง่ายคือเขาเกิดปี2470แล้วก็ตายในช่วงปี2500ก็คืออายุประมาณ32ปีได้โดยเขาถูกประหารในวันที่16กันยา2502ก็ง่ายๆก็ณวันที่อาทิตย์เวลาที่อาทิตย์คือ19พฤษภาแล้วก็เลยงานประมาณสักมิถุนากรกฎาสิงหากันยาประมาณเกือบ3เดือนเกือบ4เดือนเต็มก็จะครบ60ปีที่ซีอุยถูกประหารชีวิตต่อมาครับซีอุยเกิดที่โซเถาถือว่าเป็นชื่อรัฐที่มณฑลของประเทศจีนเกิดในครอบครัวยากจน
และในวัยเด็กเขามักถูกกลั่นแกล้งจากคนรอบข้างทั้งเพื่อนและคนอื่นๆเองในช่วงที่ซีอุยมีชีวิตที่อยู่ในประเทศจีนเป็นช่วงที่สงครามกับญี่ปุ่นกับประเทศอื่นที่มารุกรานจีนกลางตุเดือนซีอุยได้ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารสู้รบในสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นและในสงครามของหมอเจอตุงโดยในช่วงระหว่างที่ไปรบในสงครามจีนญี่ปุ่นเนี่ยมีตำนานเล่าว่าเขาอยู่ทั้งเขาได้ไปรบและเขาอยู่ทั้งกลางหมู่เพื่อนพ้องน้องพี่ทหารที่เสียชีวิตไปเขาต้องหลบซ่อนในกองศพแล้วเขาก็ได้แล้วเขาก็รู้สึกหิวโหยอดอยากจนเป็นเหตุให้เขาต้องเอามีดแทงมากรีดเนื้อเพื่อนกรีดเพื่อเปิดเอาเครื่องในเพื่อมาออกมากินซึ่งประมาณนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมเพราะแต่งเรื่องมาเพื่อเอาคดีเนี่ยเอาสมมุติในเข้าคดีถ้าเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องสยองมากแต่มันก็เราเห็นในหนังหลายเรื่องแล้วใครที่เคยดูหนังในสงครามก็เห็นว่ามีหนังที่บางคนกินเนื้อกินเลือดเพื่อนเพื่อชีวิตรอดก็มีโดยหลังจากที่จบสงครามซีอุยได้เดินทางมายังประเทศไทยมาขึ้นฝั่งที่ท่าเรือคลองเตยและอาศัยในช่วงสิบวันแรกได้อาศัยอยู่ที่ฝั่งพระนครหลังจากที่ไม่รู้จะไปไหนใน10วันแรกเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังอำเภอท่าสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเรื่องราวในช่วงที่ซีอุยได้ไปอยู่ในอำเภอท่าสะแกเองก็เป็นหนึ่งในสำนวนในการฟ้องคดีตัวข้อนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เขาถูกปาดชีวิตด้วยคือในช่วงได้มีการเล่าว่าในช่วงที่ซีอุยอาศัยอยู่ที่อำเภอท่าสะแกมีข่าวว่าเขาได้ฆ่าเด็กจำนวน4คนแต่เขายังไม่โดนจับในทันทีทันใดเพราะหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ย้ายมาที่จังหวัดระยองและทำปลูกสวนผักอยู่ที่แห่งหนึ่งในจังหวัดระยองจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เริ่มจากคำนวณในข่าวนะครับได้มีเหตุการณ์ที่พ่อแม่คู่หนึ่งใช้ลูกให้ไปซื้อผักก็คือใครถ้าเป็นวัยผมสักประมาณเมื่อสัก10ปีก่อนอย่างเงี้ยถ้าจะซื้อผักเราไม่จำเป็นต้องมาซื้อที่ร้านค้าหรือว่าตลาดเลยเพราะว่าสมัยก่อนมันยังพอจะมีคนขายผักขายอะไรตามทุ่งนาตามสวนอยู่ก็พ่อแม่คู่เนี่ยได้ใช้ลูกไปซื้อผักซื้ออะไรกับซีอุยที่สวนผักของซีอุยแต่เขารอแล้วรอเล่าลูกเขาก็ไม่กลับมาจนพ่อแม่คู่นี้ได้ตามไปหาที่สวนของซีอุยและได้พบซีอุยกำลังจะจุดไฟเผาร่างลูกของตนซึ่งอันเนี้ยมันเป็นตำนานที่คัดมาจากข่าวอีกทีนึงนะไม่รู้สมจริงหรือปลอมแต่มาจากข่าวโดยในช่วงที่มีการดำเนินคดีครับแบ่งเป็นระยะแรกซีอุยให้การปฏิเสธแต่หลังจากนั้นก็ให้การยอมรับว่า1ศพที่จอดระยองเป็นฝีมือตัวเองจริงต่อมาในภายหลังอีกก็มายอมรับว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนทำ4ศพที่ประจวบคีรีขันธ์ nope. และต่อมาได้มีกระแสข่าวว่ามีเด็กตายที่นนทบุรีและกรุงเทพซึ่งเป็นในลักษณะเดียวกันแต่ยูดีซีอุยก็ได้มารับแพ้แล้วมายอมรับทั้งซึ่งหน้าว่าเขาเป็นคนทำซึ่งเป็นเหตุจูงใจที่เขายอมรับทั้งที่ช่วงที่เขาจับอยู่เขาไม่น่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเลยแต่เขาก็ออกมายอมรับ nope. เฉยเลยหลังจากที่เรื่องราวและการถวายของซีอุยได้เกิดขึ้นได้มีการไปสืบสอบหาข้อมูลของใครหลายคนจนไปเจอข้อมูลว่าในช่วงที่ซีอุยมีชีวิตอยู่นั้นที่เมืองทัสแกมีคนที่กินเครื่องในจริงเครื่องในมนุษย์จริงแต่คนคนนั้นเป็นคนที่สติสมประกอบและเป็นญาติของผู้มีอิทธิพลหลายหนึ่งซึ่งในหลายข่าวหลายคอมเมนต์ก็ได้บอกว่านี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุให้ซีอุยจะต้องจบชีวิตลงเพราะเขาต้องมาเป็นแพ้ระบาดของคนที่มีอำนาจทางการเงินมีอำนาจทางบารมีปัจจุบันร่างของซีอุยนะครับได้ถูกนำไปดองในสิ่งแล้วก็มาตั้งโชว์วิธีนิติบัญญัตินิติเวชวิทยาศาสตร์นิติเวชวิทยาโรงพยาบาลศรีราชก็ถ้านับจากวันที่เขาตายลงครับก็60ปีโดยพี่คนที่ได้ไปตั้งแคมเปญในเว็บเชงดอาร์จีเนี่ยผมเรียกพี่เขาว่าพี่วาโลนะหรือเขาพี่คนนี้เป็นนิสิตปีสี่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือ
ผมก็มีความรู้จักกับพี่เขาในระดับนึงเพราะว่าตอนผมไปเข้าค่ายเนี่ยค่ายนิสิตศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยผมก็เป็นเด็กในกลุ่มพี่เขาได้มีการให้ข้อมูลกับสื่อบางสำนักที่ไปสัมภาษณ์หวังว่าความจริงซีอุยไม่น่าเป็นคนต้องมารับโทษเพราะเขาถูกใส่ร้ายและต้องมาเป็นแพ้รับบาปและถึงกระนั้นนี่ก็ล่วงเลยมาประมาณ60ปีแล้วและเมื่อเรื่องราวของเขากระจายออกมาเขาควรได้รับการเชิดชูว่าเป็นอาจารย์ใหญ่เพราะว่าร่างกายของเขาถูกมันดองถูกนำมาดองและนำมาจัดแสดงโชว์มาเป็นเวลานานเกือบกว่า60ปีและปกติร่างอาจารย์ใหญ่ไม่น่าจะต้องมาอะไรโชว์นานแบบปกติร่างอาจารย์ใหญ่ก็จะใช้ประมาณปี2ปีแล้วก็เอาไปทำพิธีพระราชทานเพลิงศพประมาณนั้นต่อไปนี้เป็นความเห็นล้วนนะครับถ้าคนไหนที่ไม่คิดว่าตัวเองเปิดกว้างเนี่ยในการรับฟังความคิดเห็นก็ปิดทิปไปเลยผมไม่ห้ามผมไม่แน่ใจว่าผมเคยพูดอย่างนี้ไปยังในสังคมไทยปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามีเงินกับไม่มีเงินอันไหนสูงกว่ากันไม่มีเงินหรอมีเงินดิสูงกว่าคือคนมีเงินก็เท่ากับมีอำนาจและเมื่อมีอำนาจถ้าเขาสามารถไปคอนเนคชันได้ไปติดต่อเพื่อวิ่งเต้นได้เขาก็ทำหมดไม่ว่าจะติดต่อเพื่ออะไรก็ตามแล้วยิ่งเป็นการช่วยเหลือเพื่อนในคดีต่างๆช่วยเหลือคนรู้จักก็ใช้เงินเพื่อเคลียร์ทางเคลียร์คดีนะเราได้ยินได้เห็นกันมาบ่อยลองไปถามคนข้างบ้านดิว่าเคยไปเคลียร์คดีไหมมันต้องมีสักบ้านแถวนั้นนะแต่ว่าคุณเคลียร์คดีมาแล้วโดยการใช้เงินมันยัดเงินอะไรก็ซัดไปแล้วยิ่งในอดีตเราไม่ต้องพูดถึงว่าโซเชียลไม่มีแล้วความที่ซีอุยถูกมาก็เป็นยุคที่ไม่มีโซเชียลแบบนี้ที่จะพอมีคนมารณรงค์ช่วยเขาให้รอดมันจากการประหารเพราะว่าในสมัยนั้นอะความจริงมันเป็นเพียงเงินตราถ้าเราพูดจริงๆผมว่าในยุคนั้นความจริงเป็นเพียงเงินตราเท่านั้นแหละเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปในช่วงท้ายเมื่อกี้ก็คือมีความจริงปรากฏว่ามีคนกินอวัยวะจริงแต่ไม่ใช่ซีอุยเป็นหลานหรือเป็นญาติของผู้มีอิทธิพลนี่ไงโปเชก็เขาก็เคลียร์ทางตามปกติให้ลูกหลานเขาว่าใครอยากจะมีลูกหลานติดคุกติดตารางยิ่งเป็นผู้มีอิทธิพลมีหน้ามีตาเขายิ่งจะต้องเคลียร์ทางเคลียร์ปัญหาออกจากเขาไม่ให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงพอเรามามองในประเด็นของซีอุยการที่เขาถูกดองมาตั้งแต่ปีประมาณปี2502หรือว่าทีมคงก็ปี2503ไปเลยก็ได้ก็ประมาณเกือบ60ปีทั้งทั่วแล้วอ่ะที่เขาถูกนำร่างปิดดองแล้วมาจัดแสดงโชว์เพื่อเป็นความรู้ให้กับประชาชนมันนานเกินไปหรือเปล่าความจริงก็ปรากฏมาออกมาแล้วความจริงที่เขาพวกไปเริ่มจะเข้าใจว่าสีอุยถูกกล่าวหาก็ปรากฏออกมาแล้วมันถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะมาเริ่มต้นรีเซ็ตแต่ถามจริงรีเซ็ตได้หรอประเทศนี้รีเซ็ตได้หรอรีเซ็ตไม่ได้พูดแล้วรีเซ็ตไม่ได้ถ้าคุณรีเซ็ตถ้าคุณรีเซ็ตกูไปดูรัฐบาลชุดนี้รีเซ็ตไหมล่ะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานคือคุณบอกว่าคุณจะอยู่ไม่นานตามเพลงแรกอ่ะ5ปีและก็น่าจะอีก4ปีเผลอๆนะครับสมัยแรกก็5ปีสมัยที่2ก็4ปีเป็นดีสักสมัยแต่ไม่ใช่นายกคุณเนี่ยเป็นไรแล้วอีกสมัยยาวไปสืบทอดหน้าไปแล้วก็ตัดขาคู่แข่งไปอันนี้แหละคือการที่ใช้อำนาจที่ตัวเองมีใช้เงินที่ตัวเองมีเพื่อตัดขาคู่แข่งคนมีอำนาจเขาสามารถทำอย่างนี้ได้ให้ตัวเองดูไม่ผิดใครจะไปกล้าเหงื่อสมขออนุญาตนะครับวันนี้อาจจะเข้ารวมหน่อยเพราะผมเป็นอัยการทั้งผู้น้อยได้รับคำสั่งจากเบื้องบนมาว่าให้ช่วยคดีนี้หน่อยมีคนเป็นคนรู้จักเองก็ต้องช่วยตามที่ผู้อาวุโสให้ช่วยอะไรประมาณนี้นี่สมมตินะนี่สมมติก็ทำให้เงินบิลว่อนไปแล้วก็ช่วยคดีคนไปสรุปไว้กว่าจากประเด็นข่าวซีอุยเนี่ยมันมี2ประเด็นเรื่องแรกความจนค
ความไม่มีความไม่รู้ทำให้คนเหลื่อมล้ำกันอย่างมากแม่บอกเสมอว่าถ้าไม่มีเงินก็ถูกสลายถูกกันแกล้งได้แบบนี้ไม่มีเงินก็ถูกฆ่าแล้วใครจะไปสนใจคนที่ไม่มีเงินใช่ไหมแม่ผมบอกว่าล่าสุดประมาณไม่กี่เดือนมาแล้วแม่ผมบอกว่าเรื่องถูกฆ่าตายอ่ะคดีนานแต่คดีก็เงียบไปเลยแบบนี้เพียงเพราะว่าเพื่อนหรือว่าคนจำแม่ผมเนี่ยจนตามีแต่ตากับยายแต่แก่ที่ไม่สามารถไปทำอะไรได้ที่จะทวงคืนความยุติธรรมว่าเขาไม่รู้กฎหมายเนี่ยก็เป็นตัวอย่างดีแล้วว่าซีอุยก็ไม่แปลกอ่ะคือถ้าเขาไม่มีเงินเขาไม่มีความรู้เขาไม่มีญาติต่อให้เขาตายไปใครจะมาสนใจใช่ไหมล่ะถ้าเขาแต่ถ้าเขามีเงินมีญาติญาติเขาจะเอาเงินเขาไปช่วยเขาแล้วก็ไปต่อแล้วเอาไปต่อสู้ในทางที่ถูกต้องได้แต่ซีอุยมันไม่มีไงคือเคสของชมบอกว่าเพื่อนหรือคนรู้จักแม่ก็เหมือนกันอันที่สองการสืบสวนพยานในบางครั้งมันมีความเอียงไปหน่อยก็เหมือนข้อเมื่อกี้แต่ผมยังสงสัยว่าในการสืบคดีของซีอุยเนี่ยทุกมันไม่ควรจะถึงประหารหรือเปล่าเพราะว่าสองศพที่บอกว่าอยู่กรุงเทพกับนนท์มันเกิดขึ้นหลังจากที่ซีอุยถูกจับไปแล้วไม่ใช่หรอนี่แหละผมเลยสงสัยว่าซีอุยเป็นเพียงแพรับบาปแล้วทำไมเขาต้องรับบาปด้วยการถูกตำล่ามาแสดงโชว์เอาจริงต่อให้เขาผิดจริงหรือผิดไม่จริงเขาควรถ้าจำล่ามจริงว่าเขาควรถูกตำล่ามาเป็นครูใหญ่ตามปกติไม่ใช่เอามาใส่กรอบดองแล้วก็โชว์กันจนกว่าละเขาจะพุพังไปตามกาลเวลาจนไม่เหลือจริงๆเขาควรที่จะเอาร่างของซีอุยไปทำพิธีได้แล้วคุณคิดสภาพนะเราทำผิดไม่ใช่เราหรอกเป็นไงคุณเป็นไงคือคุณลองคิดภาพพวกคดีฆ่าตั้งกันต่างๆในประเทศไทยที่เราเคยได้มาตั้งแต่ปีหลายปีมาเนี่ยมีคดีไหนที่โดนประหารเหมือนซีอุยไหมโน่นๆๆแต่จะไม่มีถึงมีก็ไม่ให้การมาหาแล้วร่างมาดองเนี่ยมาตีหน้าเนี่ยไม่มีดังนั้นสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยผมมาบอกว่าซีอุยถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งประเทศเนี่ยก็เก่งอยู่แล้วแหละในการละเมิดสิทธิมนุษยชนผมไม่พูดเลยนะคุณก็ดูตามข่าวที่ไม่ต้องแทะเลยจริงไหมล่ะดูข่าวดิใครมีเรื่องอะไรให้ไปหานายกแต่นายกก็นี่เพราะว่าตัวเนี้ยนั้นท่านนายกก็หาเสียงไว้หาพรรคพวกก่อนเถอะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานที่คือคนมันมีก็คือที่ในการมีที่อยู่อาศัยมีน้ำมีป่ามีอะไรเพื่อดำรงชีวิตและสิทธิในการรักษาร่างกายที่เป็นของเขาให้สมบูรณ์แข็งแรงและจริงสิทธิข้อหนึ่งที่ควรบัญญัติไปเลยก็คือตายแล้วก็ควรเผาควรทำพิธีอย่างสมเกียรติในฐานะมนุษย์ฐานะมนุษย์คนหนึ่งมีคดีฆาตกรรมในช่วงมามันไม่มีใครมาทวงทางเงินซีอุ้ยใช่ปะเพราะว่าในสมัยเนี้ยมันไม่มีใครยอมรับการฆ่าคนตายแล้วยอมประหารเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยว่าโดนแบนดังนั้นการฆ่าหรือว่าการประหารก็ยังน่าจะพอมีแหละแต่มันก็น้อยไปสรุปว่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้โดยคำสรุปคือซีอุยเป็นเพียงแพ้ลำบากแพ้ลำบากที่แสดงเห็นว่าอารยธรรมการยัดสิบผลหรือการพึ่งพาอำนาจของคนรู้จักเป็นสิ่งที่มีมานานตั้งแต่เนี่ยอันนี้จนถึงปัจจุบันในสังคมไทยแล้วเราคนพอหรือยังของการที่ใช้เงินแทนตามคือเคลียร์คดีเราคนพอจากการที่เคลียร์คดีจากที่ทำผิดแล้วกลายเป็นไม่ได้ทำผิดเงินคนพออย่างเราถามแล้วเรามาคอมเมนต์กันในใต้ลิงก์นะครับ
ถ้าคิดชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้านล่างแล้วก็กดแชร์ด้วยครับบ๊ายบาย